ื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาคณะท่องเที่ยวของเราทั้ง6คนเดินทางไปถึงบ้านพักที่อยู่เชิงดอยสุเทพเกือบจะเที่ยงคืนดังนั้นเมื่อเข้านอนทุกคนจึงต่างหลับไปทันทีด้วยความเหนื่อยอ่อนเนื่องจากเดินทางไกลมาจากกรุงเทพทั้งวันผมเป็นเด็กชายวัย15ปีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มหลับไปได้พักหนึ่งก็รู้สึกตัวตื่นเพราะได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะดังแว่วมาครั้งแรกคิดว่าตัวเองนอนฝันแต่ครั้นตั้งสติพยายามเงี่ยหูฟังหลังจากที่รู้สึกตัวดีแล้วจึงรู้ว่าไม่ใช่เสียงเพลงนั้นดังมาจริงๆผมคิดทบทวนถึงทำนองเพลงอันอ่อนหวานปนเศร้าที่กำลังบรรเลงอยู่นั้นว่าเป็นเพลงอะไรเคยได้ยินมาแล้วแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนนึกไม่ออกเครื่องดนตรีที่ใช้คงจะเป็นซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือผมลุกขึ้นไปยืนมองที่หน้าต่างเพลงนั้นดังมาจากทางไหนหนอถัดจากบ้านที่ผมพักอยู่นี้ติดกับเชิงดอยมีป่าไม้ขึ้นเป็นดงทึบทมึนติดต่อกันไปจนถึงดอยสุเทพและภูพิงเพลงซึ่งนั้นคล้ายจะดังมาไกลพลิ้วผ่านหน้าผาภูดอยลอยตามลมมาถึงที่นี่ท่วงทำนองเพลงนั้นไพเราะเหลือเกินยิ่งฟังจิตใจก็ยิ่งเคลิบเคลิ้มและเหม่อลอยคิดถึงแม่ที่จากไปตั้งแต่ผมยังเล็กขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจรู้สึกทั้งสุขและเศร้าปะปนกันอย่างประหลาดดึกสงัดมากแล้วแต่เสียงเพลงยังคงบรรเลงอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดท่วงทำนองคล้ายเสียงคร่ำครวญและคิดถึงอย่างสุดแสนอาดูลตอนนั้นไกลแสนไกลออกไปบนท้องฟ้าเหนือภูดอยหมู่ดาวพราวแพรวระยิบระยับอยู่เต็มฟ้าประดุจดวงตานับพันนับหมื่นของแม่และลูกที่กำลังร่ำไห้หากันอย่างโศกเศร้าผมเดินช้าๆกลับไปนอนเพลงซึ่งที่ซึ้งใจนั้นยังคงแว่วมาไม่ยอมหยุดเหมือนจะขับกล่อมจนกระทั่งเคลิ้มหลับไปในที่สุดแถวนี้มีคนเล่นซึ้งเก่งๆบ้างหรือเปล่าครับผมถามเจ้าของบ้านซึ่งเป็นญาติของพี่การดาซึ่งนำพวกเรามาเที่ยวที่นี่ไม่มีนะอาอยู่แถวนี้มาเกือบ20ปีแล้วยังไม่เคยเห็นใครแถวนี้เล่นซึ่งเป็นสักคนเดียวแต่เมื่อคืนผมได้ยินฮะได้ยินเสียงซึ่งเหรอจากทางไหนล่ะอาสมคิดถามด้วยสีหน้าประหลาดใจผมชี้มือไปทางยอดดอยสูงเสียดฟ้าลูกนั้นแล้วบอกอีกว่าทางโน้นฮะผมได้ยินชัดเลยทีเดียวไม่มีใครได้ยินบ้างเหรอแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครได้ยินกันเลยทุกคนล้วนสั่นหน้าแถมบางคนก็หัวเราะพูดเย้าว่าหูของผมอาจจะแว่วหรือบางทีผมอาจจะฝันไปทำนองนั้นผมจึงเลิกคุยเรื่องนี้ตอนบ่ายอาสมคิดโทรศัพท์ไปหาอาเบิ้มซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานบนภูพิงบอกว่าพวกเรามาจากกรุงเทพจะขึ้นไปเที่ยวขอให้คอยรับด้วยอาสมคิดเจ้าของบ้านพาพวกเราเหมารถสองแถวสีแดงขึ้นไปบนภูพิงหนทางขึ้นดอยคดเคี้ยวไปมาราวกับงูเลื้อยบางจุดลาดชันข้างทางเต็มไปด้วยโขดหินบางแห่งเป็นหุบเหวเห็นยอดไม้สีเขียวลดหลั่นกันไปถนนขึ้นดอยที่รถของเรากำลังแล่นอยู่บางตอนก็ติดกับขอบผามองลงไปเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ริบๆทางเบื้องล่างขณะนั้นอากาศร้อนจัดเนื่องจากเป็นเวลาบ่ายรถเลี้ยวไปเลี้ยวมาเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบรกทำให้พวกเราเริ่มเวียนหัวเมารถหูสองข้างดับอื้ออยู่ตลอดเวลามีรถแล่นสวนลงมาเป็นระยะคนที่ขึ้นไปก่อนคงจะทยอยกลับถึงหน้าวัดพระธาตุดอยสุเทพแต่รถไม่ยอมหยุดอาสมคิดให้ขึ้นไปเที่ยวชมภูพิงเสียก่อนเล่ากันว่าดอยภูพิงแห่งนี้สูงมากสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ฟุตเลยทีเดียวดังนั้นพอถึงที่หมายผมจึงเซลงจากรถราวกับคนเมา
ทั้งที่ไม่ได้กินเหล้าก้มลงอ้วกแข่งกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นการใหญ่แต่ด้วยอากาศที่เยือกเย็นต้นฤดูหนาวเมื่อสูดลมหายใจยาวๆไม่ช้าก็ค่อยรู้สึกดีขึ้นจึงเดินตามเพื่อนๆและอาสมคิดไปดูดอกไม้ซึ่งกำลังบานพราวอยู่เต็มไหล่ดอยพวกคนงานเจ้าหน้าที่ทั้งหญิงชายพอเห็นอาสมคิดต่างก็ทักทายอย่างสนิทสนมคุ้นเคยคนงานส่วนใหญ่จะพูดว่าสวัสดีแม่เลี้ยงพร้อมกับยกมือไหว้อาสมคิดไหว้ตอบแล้วอู้เป็นภาษากำเมืองสวัสดีวันนี้เฮาพาหลานจากกรุงเทพขึ้นมาแอวดอยลุงอินพี่เบิ้มอยู่บ่อยู่ดอกแม่เลี้ยงนายเปิ้นลงไปกับรถศพคนงานเมื่อครู่นี้เองคนงานที่นี่ตายเป็นคนเก่าคนแก่ชื่อตาคำยองพวกเขาก็ลงไปเผาศพกันเกือบจะหมดเหลืออยู่ข้างบนนี้บ่กี่คนเลยพระราชฐานใหญ่โตปิดแน่นหนาทุกหลังผมไม่เห็นคนงานหรือเจ้าหน้าที่อยู่แถวนี้เลยสักคนเดียวคงจะลงไปเผาศพยังไม่ขึ้นมานั่นเองพวกเราเดินลัดเลาะไปตามเนินเขาสูงอันงดงามผ่านแปลงสตรอเบอรี่ซึ่งกำลังออกลูกสีแดงผ่านพระตำหนักหลายแห่งแล้วมุ่งหน้าไปยังอ่างเก็บน้ำซึ่งมีน้ำใสแจ๋วด้านข้างอ่างเก็บน้ำด้านหนึ่งอยู่ติดกับหน้าผามีต้นอากาเว่ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ถัดไปเป็นหน้าผาชันมองลงไปเห็นหมู่เมฆสีขาวลอยฟ้องอยู่และลิบเลือนรางอยู่ข้างล่างโน้นคือตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งคนต่างจังหวัดทั่วไปใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนไม้ดอกไม้ประดับล้วนงดงามทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักปลูกประดับอยู่เต็มไปหมดแต่ละชนิดก็สวยซะจนไม่อาจจะนึกหาดอกไม้ใดๆในพื้นราบข้างล่างมาเทียบดอกไม้บนภูพิงแห่งนี้ได้มีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่กำลังบานสะพรั่งเหลืองขาวแดงม่วงชมพูสารพัดสีพราวพรายงามตาราวกับสวนสวรรค์พวกเราเดินกันต่อไปผมเห็นพระตำหนักหลังหนึ่งตั้งอยู่บนชะง่อนผาพื้นดินรอบๆปลูกหญ้าญี่ปุ่นงดงามด้านหลังของพระตำหนักหลังนี้ติดกับหอพระผมเห็นซุ้มไม้ประหลาดขึ้นอยู่ซุ้มหนึ่งลักษณะเป็นเครือยาวปกคลุมไปทั่วเรือนไม้สีขาวออกดอกเป็นสีแดงอมชมพูคล้ายรูปนกตัวเล็กๆมีหางงอห้อยระย้าอยู่เต็มกิ่งเต็มเครือเวลาลมพัดมาดอกไม้งามรูปนกเหล่านี้จะแกว่งไกวคล้ายฝูงนกที่กำลังร่อนบินไม่มีใครในหมู่พวกเรารู้จักดอกไม้แสนงามนี้เลยสักคนเดียวมันสวยเหลือเกินสวยติดตาของผมอยู่จนบัดนี้ตอนนั้น4 โมงเย็นกว่าแล้วเพื่อนๆที่มาด้วยกันอยากเข้าห้องน้ำแต่ก็หาไม่ได้จึงชวนอาสมคิดเดินกลับลงไปข้างล่างทันใดนั้นเองจู่ๆผมก็รู้สึกมึนหัวขึ้นมาวูบดวงตาพร่ามีอาการงนเงนแทบจะทรงตัวไม่อยู่ขึ้นมาอย่างกระทันหันผมค่อยๆเลื่อนตัวไปพิงผนังพระตำหนักอันงดงามนั้นไว้บอกให้เพื่อนๆเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วผมจะตามไปเมื่อทุกคนเดินจากไปหมดแล้วผมทรุดตัวลงนั่งพิงผนังพระตำหนักอันเปล่าเปลี่ยววังเวงอยู่ตามลำพังลมเย็นๆพัดมาจากราวป่าดังอื้ออึงท้องฟ้าที่เคยแจ่มกระจ่างเริ่มมัวหม่นกลายเป็นสีดำเมฆฝนหลงฤดูลอยมาปกคลุมมืดแล้วในที่สุดฝนก็เทลงมาราวกับฟ้ารั่วผมเบียดตัวซุกกับผนังพระตำหนักเพื่อหลบละอองฝนที่สาดกระเซ็นเข้ามาเป็นสายๆหนาวเหลือเกินความรู้สึกในขณะนั้นมันวูบวาบราวกับเป็นไข้นี่ผมจะทำอย่างไรดีเพื่อนที่มาด้วยกันคงจะติดฝนอยู่ข้างล่างกันหมดฝนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดกลับกระหน่ำรุนแรงยิ่งกว่าเก่าฟ้าแลบคำรนคำรามลมพายุพัดกันโชกอื้ออึงหน้าสะพรึงกลัวรอบตัวมีแต่ความมืดมนละอองฝนสาดซัดยิ่งหนาวสั่นนั่นดูเหมือนแสงไฟในพระตำหนักจะเรืองรองขึ้นแล้วเห็นได้จากบานกระจกเหนือหน้าต่าง
ความเหน็บหนาวทับทวีราวกับนั่งพิงอยู่กับก้อนน้ำแข็งคืนอยู่ที่นี่ต่อไปผมคงจะแข็งตายในไม่ช้าจึงพยายามตะเกียกตะกายส้มซานไปตามพื้นระเบียงพระตำหนักเสียงฝนและเสียงลมอู้อู้ราวกับเสียงกู่ร้องผมเบียดตัวชิดกับบานประตูนั่งตัวงอราวกับกุ้งซึ่งกำลังจะแข็งตายคางสั่นกระทบกึกกึกอยู่ตลอดเวลาความหนาวเหน็บและอาการไข้ทวีขึ้นทำให้ผมค่อยๆ อ่อนแรงใจสั่นสมองมึนงงช่วยตัวเองไม่ได้คิดว่าตัวเองอาจจะตายในไม่ช้านี้แล้วผมก็ได้ยินเสียงเพลงซึ่งดังแว่วมาข้างในนั้นคงจะมีคนอยู่หรืออาจเป็นเจ้าหน้าที่ผมพยายามรวบรวมกำลังเอื้อมมือไปเคาะประตูไม้บานใหญ่แต่ก็ไม่เป็นผลผมไม่มีแรงพออนิจจานี่ผมจะต้องทรมานอยู่กับความเหน็บหนาวและเจ็บป่วยไปอีกนานสักเท่าไรหนอผมรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังแต่ทันใดนั้นเหมือนพระมาโปรดผมได้ยินเสียงคล้ายๆคนกำลังทอดกลอนประตูด้านในทีแรกคิดว่าหูแว่วแต่แล้วก็ต้องประหลาดใจบานประตูตรงหน้านั้นค่อยๆแง้มเปิดแสงไฟเรืองรองส่องออกมาเป็นทางยาวผู้หญิงงดงามราวกับนางฟ้าโผล่หน้าออกมามองผมด้วยสายตาที่สงสารและเวทนาลูกแม่แม่ดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นหน้าเจ้าวันนี้เสียงเธอพูดผมพยายามจะตอบแต่คางและขากรรไกรมันแข็งไปหมดปากก็อ้าไม่ขึ้นจึงได้แต่มองดูเธอด้วยสายตาวิงวอนผมหนาวเหลือเกินแล้วก็เป็นไข้ด้วยผมพูดบอกเธอในใจเธอคงจะเข้าใจในความเป็นไปของผมจึงเดินเข้ามาพยุงให้ผมค่อยๆลุกขึ้นและเข้าไปด้านในพระตำหนักอันอบอุ่นนั้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ผมอยากจะพูดขอบคุณเธอสักร้อยครั้งพันหนแต่ก็ไม่อาจเอื้อนเอ่ยคำนั้นออกมาได้เพราะความหนาวและความเจ็บป่วยนั่นเองทีแรกผมนั่งตัวสั่นเป็นลูกนกแต่แล้วก็ไม่อาจทรงตัวอยู่ได้จึงค่อยๆล้มตัวลงนอนตะแคงงอตัวขดพดแขนและขาเข้าหากันต่อมารู้สึกเหมือนว่าเธอเอาผ้าห่มมาคลุมตัวให้ความอบอุ่นแผ่ซ่านขึ้นมาทีละนิดทีละนิดลมหายใจที่ติดขัดอยู่เริ่มโล่งสบายอาการเหน็บหนาวเหมือนใกล้ตายบรรเทาลงผมพยายามลืมตาเห็นเธอเดินช้าๆไปที่โต๊ะไม้แบบโบราณหันมามองดูผมด้วยสายตาอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาปราณีอย่างลึกซึ้งของแม่แต่เธอไม่ใช่แม่เพราะแม่ของผมตายไปนานแล้วเธอจ้องดูผมอยู่ครู่หนึ่งก็หันไปหยิบซึ่งวางอยู่บนโต๊ะมาดีดบรรเลงเป็นทํานองเพลงอันตราตรึงใจโอ้ใช่แล้วมันเป็นเพลงเดียวกับที่ผมได้ยินเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นเองผมพยายามยันกายลุกขึ้นแต่ก็ทรุดลงไปอีกตัวร้อนผ่าวราวไฟเธอเดินมาที่ผมอีกครั้งก้มหน้าลงมามองผมแลเห็นความงามของเธอได้ถนัดอายุราว20ปีผิวขาวผมสลวยเป็นเงากลิ่นหอมราวกับดอกไม้ป่าแต่งกายด้วยชุดประจำเมืองชาวล้านนาแต่โบราณนอนพักเธอลูกไม่สบายมากนะขอบคุณครับผมพยายามบอกเธอฝนฟ้ายังบ่หยุดเพื่อนๆของลูกขึ้นมาบ่ได้นอนพักก่อนเถิดแม่จะดูแลลูกเองเธอบอกแล้วยิ้มน้อยๆอย่างอ่อนโยนสายตาของเธอยามนี้ทำให้ผมนึกถึงแม่ขึ้นมาอีกอย่างจับใจจนน้ำตาเอ่อไหลล้นออกมาแม่ผมพึมพำสับสนใจจ้าลูกยังบ่หายนอนเสียเถิดพี่อยู่ที่นี่ล่ะฮะผมเรียกเธอว่าพี่ทั้งที่ในใจนั้นอยากเรียกเธอว่าแม่ใช่อยู่ที่นี่แม่ดีใจที่ได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งหนึ่งเห็นผมเหรอเราเคยพบกันเหรอเธอไม่ตอบแต่ยิ้มอย่างอ่อนโยนพลางเดินไปที่หน้าต่างหันหลังให้
แล้วพูดคล้ายรำพึงว่าอันเลือกสวนไร่นาถ้าไม่ไปดูแลนานเข้าก็กลายเป็นป่าคนที่เคยรักใคร่ถ้าไม่หมั่นไปเยี่ยมหาไม่ช้าก็กลายเป็นอื่นผมไม่ค่อยเข้าใจที่เธอพูดรู้สึกเพียงว่ามีเธออยู่ใกล้ๆยามนี้จิตใจเป็นสุขและอบอุ่นอย่างประหลาดกลิ่นหอมกรุ่นเหมือนดอกไม้ที่ฟุ้งกำจายโชยมาทำให้ชื่นอกชื่นใจอาการป่วยไข้เบาบางลงผมรู้สึกง่วงและเพลียมากจึงเผลอหลับไปอีกครั้งมีเสียงผู้คนเอะอะดังอยู่รอบตัวผมสะดุ้งตื่นลุกขึ้นนั่งเมื่อได้ยินเสียงพูดเอะอะยังแปลกใจว่าเขามานอนอยู่ข้างในได้ยังไงเนี่ยนั่นสิประตูก็ปิดใส่กุญแจแน่นหนาออกอย่างนี้ต้องมีคนพาเข้ามาแน่ผมถูกพยุงออกไปขึ้นรถที่จอดรออยู่ด้านหน้าพระตำหนักขณะนั้นเป็นเวลาเช้าของวันใหม่แล้วผมยังมีอาการไข้อยู่บ้างเพื่อนๆพาผมลงมาจากภูพิงแล้วส่งเข้าโรงพยาบาลทันทีเพื่อนที่ไปด้วยกันเล่าว่าหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วซึ่งเป็นเวลาเกือบครึ่งคืนพวกเขาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บนภูพิงหลายคนออกตามหาผมแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบคิดวิตกกันไปต่างๆนานาบางคนคิดว่าผมอาจจะเดินพลัดหลงตกหน้าผาหลังพระตำหนักผมพยายามเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พวกเขาฟังบางคนก็เชื่อแต่บางคนก็ไม่เชื่อสำหรับคนที่ไม่เชื่อผมก็ย้อนถามเขาว่าถ้าไม่มีผู้หญิงคนนั้นมาช่วยผมไว้แล้วผมจะเข้าไปในพระตำหนักซึ่งปิดแน่นหนานั้นได้อย่างไรทุกคนเงียบไม่มีใครตอบปัญหานี้ได้เลยสักคนเดียวแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครตอนนี้เธออยู่ที่ไหนพวกเจ้าหน้าที่ทุกคนบนภูพิงยืนยันว่าไม่มีผู้หญิงคนนั้นอยู่เลยสักคนเดียวเพื่อนที่ไปด้วยกันบางคนแย้งขึ้นซึ่งคำถามนี้ผมก็ไม่อาจตอบพวกเขาได้เช่นเดียวกันโอ้เหตุการณ์อันน่าพิศวงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหนอรถไฟเปิดวูดเสียงแหบโหยแล้วค่อยๆเคลื่อนขบวนออกจากสถานีเชียงใหม่ผมชะเง้อมองดูยอดดอยภูพิงแห่งนั้นอีกครั้งและพลันก็ได้ยินคล้ายเสียงตัดพ้อของเธอแว่วมาอันเลือกสวนไร่นาถ้าไม่ไปดูแลนานเข้าก็กลายเป็นป่าคนที่เคยรักใคร่ถ้าไม่หมั่นไปเยี่ยมหาไม่ช้าก็กลายเป็นอื่นรถไฟแล่นไปในความมืดไกลแสนไกลจากเมืองเชียงใหม่แล้วแต่ดวงใจของผมยังอาวรรำลึกถึงภาพดวงตางามและรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนตราตรึงใจนั้นปรากฏอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมจำได้ไม่มีวันลืม